ฟันต้องห้นทำห้นต้องแปรงฟันต้องบ้วนปากดับกลิ่นเหม็นเหม็นขี้ฟันเพราะในปากเรามีแต่ข้องสกปรกมีน้ำเลือดน้ำลายน้ำเลื่องอยู่นานไปก็ลุดล่วงตามการเวลามันไม่มันคงเท่าอะไรฟันเรามาใช้ชั่วคราวตะเจ้านั่งนั่งที่หุ้มห่อร่างกายเรามันหุ้มห่อคล้องสกปรกไว้ขี้เหงื่อขี้ขายไล่ออกมาเปื้อนๆเม่นทราบตามผิวนั่งเรามันหุ้มห่อคล้องเสี้ยไว้มีขี้เหงื่อขี้ไข่ต้องชำระล้างอาบน้ำทุกวันวันไล่ไล่ห้นเพื่อบรรเทากลิ่นเหม็นอาบเดียวก็เหม็นอีกอาบเดียวก็ตกกระโปรงอีกเพราะมันเป็นคล้องไม่สะอาดพอนั่งเป็นทุ่งที่หุ้มห่อคล้องเสี้ยไว้ข้างในปกปิดร่างกายไว้เพื่อบรรเทาทุกขเวทนาพิจารณาไปว่าร่างกายเรามันมีข้องเสียมีขี้ทั้งตัวมีหูก็มีขี้หูมีตาก็มีขี้ตามีฟันก็มีขี้ฟันมีจมูกก็มีขี้มูกขี้เหงื่อขี้ไข่อยู่ในร่างกายเราเต็มไปด้วยข้องไม่สะอาดแล้วก็พิจารณาไปเรียกเจริญโสดามรรคถ้าจิตรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งไม่เที่ยงมันไม่มีตัวมีตนเป็นข้องไม่สะอาดของไม่มั่นคงท่าวอนไม่จีรังยั่งยืนไปทื่อตัวทื่อตนอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ข้องที่อยู่ท่าวอนไม่มีแก่นท่านอะไรไม่มีตัวมีตนเพราะมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่พ่อแม่ให้มาอาจารย์ซ่อนให้เราหลบนั่งออกมาเขาก็เอาจิตเราเป็นมีดถลกนั่งที่ตักศีรษะเราเอากรีดไปที่ศีรษะแล้วก็ลอกนั่งออกลอกนั่งออกมาจากศีรษะมาตามลำตัวมาแขนมาข้ามามือมาเท้าลอกนั่งมากองไว้ข้างหน้าเราเนี่ยคนเราพอปัสจากนั่งแล้วก็น่าเกลียดน่ากลัวมีแต่เนื้อแดงๆมีแต่น้ำเลือดน้ำเลื่องเปื้อนไปเหม็นขาวคลุ้งที่เรายึดติดปรุงแต่งอยู่เพราะมันมีนั่งพอนั่งออกแล้วก็มีแต่เนื้อเรานั่งกองไว้ก็พิจารณาเนื้อที่มีอยู่ในร่างกายเราเนื้อแดงๆมีน้ำเลือดน้ำเลื่องเปื้อนๆแล้วก็ชำระเอาเนื้อออกเนื้อตามลำตัวตามสะโพกตามข้าตามแขนเอาเนื้อออกมาเอามากองไว้เนื้อตามหน้าท้องตาม
ร่างกายเราชำระออกมากองไว้เป็นต้องกองมีนั่งกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งแล้วก็ควักเอาเครื่องในที่ท้องเราเนี่ยเอาหัวใจเอามอกปอดเอาตับเอาพอาหารไส้น้อยไส้ใหญ่ควักออกมา มากองไว้แยกเป็นกองกองนั่งกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งเครื่องในกองหนึ่งควักเอาน้ำมันถ้ามองออกควักลูกตาออกมากองไว้เขาพิจารณาร่างกายเราปราศจากนั่งปราศจากเนื้อไม่มีเครื่องในก็มีแต่กระดูก มีกระโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นพี่ที่เรากลัวพี่เขาก็ตัดมือตัดเท้าตัดแขนตัดขาตัดคอเอามากองรวมกันก็เป็นกระดูกกองหนึ่งเครื่องในกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งนั่งกองหนึ่งเราก็พิจารณา ร่างกายเราที่เรายึดติดปรุงแต่งว่าสวยว่างามเนี่ยเมื่อเราลอกออกมาหมดแล้วเป็นนั่งเป็นเนื้อเป็นเครื่องในเป็นกระดูกกองแยกกันเป็นสี่กองทิ้งไว้7 วัน15 วันพิจารณาไปก็ไม่มีอะไรเป็นข้องเราไม่มีตัวมีตนอะไรก็มีแมลงวันมายอดนอนให้กิน ทิ้งไว้7 วัน15 วันก็เปลี่ยนแปลงจากที่แดงเลือดแดงๆก็เปลี่ยนเป็นตี้ดำเนื้อเราแดงๆก็เริ่มเขี้ยวเริ่มดำเน่าเปื่อยไปหมู่นอนก็มาแย่งกันกินนอนก็คิดว่าข้องมันแมงวันก็เอาลูกมาให้กินเราก็คิดว่าข้องเราแมงวันก็ว่าข้องมันเอาลูกมากินกันยุบยับยุบยับ เขาพิจารณาร่างกายว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมีนอนมากินมีม้ามีแรงมีกามาแย่งกันกินที่เลือกก็เน่าเปื่อยผุพังไปกระดินธาตุสลายธาตุน้ำไปหลงดินขึ้นฟ้าละเฮ้ยไปเป็นฝนตกลงมาธาตุลมก็ไปตามลมพัดไปตามล้นไม้กิ่งไหวไหวธาตุดินก็เปลี่ยนไปลงไปที่ดิน เขาเน่าเปื่อยไปหมดเลยแต่กระดูกเขาก็กระดูกมารวมจุดไฟเผากลายเป็นขี้ฝุ่นเป็นขี้เถ้าลมพัดมาก็ปลิวไปตามลมร่างกายเราก็ไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าคืนสู่ธรรมชาติดินน้ำไฟลม ครูบาอาจารย์ให้เราพิจารณาว่ามันมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนอะไรจิตที่เรายึดติดปรุงแต่งก็จะเบาบางยึดว่ายิ่งผู้เป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ชายชอบอกชอบใจก็จะใจที่มันยึดติดก็จะเริ่มเบาเริ่มรู้ตัวว่ามันไม่มีอะไร ร่างกายเราไม่มีอะไรมาจากธาตุดินน้ำไฟลมโลกนี้ไม่มีอะไรมันมาอยู่กันชั่วคราวเดี๋ยวก็มีแต่ความว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังมีทุกข์ทุกข์ในขั้นห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่มีตัวมีตนมีแต่ความว่างเปล่า จิตก็เดินไปโสดาพ้นเราเจริญโสดามรรคพิจารณาร่างกายไปลอกเนื้อลอกนั่งเรียกโสดามรรคพอจิตรู้แจ้งเห็นจริงว่ามันไม่มีตัวมีตนอะไรมีแต่ของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่งมั่นคงท่าวรอะไรไม่มีแก่นมีสั้นอะไร เน่าเปื่อยไปในที่สุดคืนสู่ธรรมชาติไป
การถือตัวถือตนถือเราถือเข้าก็หมดไปการจะทำบาปทำกรรมฆ่าตัดชีวิตลักขโมยปล้นจี้ผิดในลูกในเมียเขาลูกเขาเมียเขา มันก็เบาบางกินเหล้าเมายาก็ไม่คิดจะกินเพราะร่างกายมันไม่มีอะไรก็ไม่คิดทำบาปก็จะเป็นคนมีคุณธรรมไม่ทำบาปห้าข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาเพราะไม่มีประโยชน์อะไรร่างกายเรามันไม่มีแก่นสารอะไร เอามันมาบำรุงบำเรออย่างไรมันก็เน่าเปื่อยไปในที่สุดในเมื่อจิตมันรู้แจ้งเห็นจริงว่ามันไม่มีอะไรเป็นอนิจจังทุกขังเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับอนัตตาไม่มีตัวมีตนไม่มีเราไม่มีเข้าไม่ลังเลสงสัยโซบาพ่นก็จะเกิดขึ้นในใจเรา เพราะเราเจริญโสดามรรคมาจนจิตรู้แจ้งเห็นจริงก็โสดาพ่นก็เกิดกับเราดูความไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไม่มีความมั่นคงถาวรไม่มีแก่นสารอะไรร่างกายเรา มาจากพ่อแม่มาดินนำไฟลมเจริญงอกงามด้วยข้าวสุกข้าวนมสดแล้วก็เน่าเปื่อยไปในที่สุดยึดติดอะไรไม่ได้มันไม่ใช่ข้องยั่งยืนเราอาศัยทำความดีอาศัยกายมาทำความดีมาพิจารณาร่างกายเพื่อให้จิตนี่มันเห็นตามความเป็นจริง จิตก็จะเพลินใจเบากายเบาสบายนั่งก็ไม่ปวดไม่เมื่อยเพราะมันขาดการยึดติดปรุงแต่งกายเรากายเข้าที่มันยังปวดยังเมื่อยเพราะมันยึดติดอยู่เพราะมันข้องเราทุกข้องเราสุขข้องเราแท้แล้วไม่มีอะไรเป็นข้องเรายึด ยึดติดอะไรไม่ได้เลยสุขก็ยึดไม่ได้ทุกข์ก็ยึดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเป็นของเราเรามีแต่จิตว่างๆอยู่ที่เรานั่งอยู่จิตเราก็ว่างอยู่ปราศจากความคิดอื่นแล้วพิจารณาร่างกายเราจิตก็จะผ่อนคลายเบาสบาย นี่พุทธเจ้าก็สอนอัญญาโกทัญญะให้เราทำแบบนี้อัญญาโกทัญญะก็รู้แจ้งเห็นจริงสำเร็จเป็นโสดาบันคือโสดาพ้นเป็นพระสงฆ์องค์แรกเขาเห็นร่างกายมันไม่มีอะไรมันมาจากธาตุดินน้ำไฟลมเจริญงอกงามมาด้วยข้าวสุกข้าวนมทอดทัวงา ในที่สุดก็เน่าเปื่อยละลายหายไปยึดถืออะไรไม่ได้เลยไม่มีข้องเราเลยโคทัญญะก็เลยเป็นโตดาบันเป็นอริยบุคคลเป็นพาริยาเจ้าด้วยการพิจารณาร่างกายอยู่ในป่าอิสิปตนามฤคกทายวันก็ได้บวชเป็น พระสงฆ์องค์แรกเราเอาไว้อบรมจิตเราให้จิตเรามันจะได้ไม่ไปยึดติดในร่างกายเรา ไปยึดติดในเวทนาว่าเป็นของเราเราปวดเราเมื่อย
ปวดไม่ใช่ของเราเราไปยึดของเราก็ปวดใหญ่ยึดว่ากายเราก็ปวดอย่างเดียวมันก็ไม่ข้ามเวทนาเราต้องพิจารณาไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราเรามีแต่จิตว่างๆจิตว่างก็ข้ามเวทนาเลยข้ามความทุกข์ปวดเมื่อยก็หายไป ที่ปวดก็ให้ที่เมื่อยก็ให้หดหู่ท้อถอยก็ให้ถ้าเรานั่งนานปวดเมื่อยเราขยับเราจะขยับเราต้องท่ามเราก่อนท่ามใจเราท่ามจิตเราก่อนว่าเราจะขยับ ทำไมมันปวดทนไม่ไหวเราจะขยับเราก็มีสติกำกับจะเปลี่ยนอิริยาบถขยับมือขยับเท้าเราก็มีสติระลึกรู้อยู่เห็นว่ามือเราขยับอยู่รู้ว่ามันเลื่อนอยู่สติจ่อๆไปก็สติมันไม่ขาดมันก็เป็นสมาธิได้เป็นสมาธิตอนที่ขยับมันเนี่ย ให้จิตเราต้องจับกายไว้ทุกข์ดับไปเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปสุขเกิดขึ้นเราก็รู้คือรู้ที่กายเรามันไม่รู้ที่อื่นข้างนอกเราไม่รู้เรารู้แต่กับกายเราไว้เราจะเปลี่ยนอิริยาบถเราก็รู้ตัวอยู่ทนได้เราก็ทน เราต้องทนให้ผ่านให้ข้ามเวทนาสักครั้งหนึ่งเกิดมาเป็นคนแล้วทำสมาธิทำสติแล้วต้องข้ามถ้าข้ามไม่ได้ตายก็ข้ามไม่ได้จะข้ามได้ก็ต้องข้ามตั้งแต่วันนี้วันที่เราทำนี่ไม่ต้องรอวันอื่นไม่ต้องรอวันเจ็บวันป่วยเจ็บแล้วมันขยับไม่ขึ้นยกแขนยกขาไม่ขึ้นอ่ะ ก่อนเราจะเลิกนั่งเราก็พิจารณาร่างกายเราแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งเก่าและไม่บุญกุศลนี้อุทิศให้กับพระอินทร์พระพรหมยมพระบาลเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เจ้าที่เจ้าทาง เทพาอารักษ์ที่ปกปักรักษาอยู่ที่นี้เจ้าทุ่งเจ้าทาเจ้าป่าเจ้าเข้าหากท่านทั้งหลายมีความทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์หากท่านทั้งหลายมีความสุขก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่ไปโดยไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปเรามาทำความรู้สึกที่มือขวา ค่อยๆเลื่อนมือขวาทู่หน้าตักไปเราก็เห็นว่ามือเราเลื่อนไปรู้ว่าเลื่อนไปที่เข้าด้านขวาจิตสติเราก็จดจ่อทำความมือไว้ที่เข้าด้านขวาแล้วก็ทำความรู้สึกที่มือซ้ายค่อยๆเลื่อนมือซ้ายทู่หน้าตักลงไปเราก็รู้ว่ามือเราเลื่อนไปเราก็เห็นว่ามือเนี่ยเลื่อนไปไปวางที่เข้าด้านซ้าย กำหนดที่มือขวาค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาที่หน้าอกกำหนดไปที่มือซ้ายค่อยๆยกมือซ้ายขึ้นมาที่หน้าอกพนมมือมันดอกบัวตูมตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งมั่นว่าเราจะทำความดีให้มากขึ้นขอให้ข้าพเจ้าจงมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่พ้นสี่ปนิพพานหนึ่ง ในปัจจุบันชาติและอนาคตชาตินี้ด้วยเถิดแล้วก็จับมือไปที่ศีรษะเราสมาธิบางครั้งก็สงบได้ตอนเราออกสมาธิก็สงบได้เพราะเรามีสติที่เราเลื่อนมือออกจากเนี่ยสติมันจดจ่อรู้อยู่ทำให้เรา
สมาธิเกิดได้ในขณะเราเปลี่ยนอิริยาบถนี่เราก็มาแผ่เมตตาท่องไม่ได้เปิดหนังสือหน้า69หน้า69สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้น เราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการหาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญก็ถ้าจะนอนง่วงก็กลับได้ถ้ายังไม่ง่วงก็นั่งอยู่ก่อนเดี๋ยวก็มีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมให้ฟังอยู่เพื่อนๆอยู่ในสันชิก ทำความเพียรทำสัจจะให้สำเร็จเราไปเชื่อจิตเราเนี่ยเชื่อมากไม่ได้หรอกทำตามมันไม่ได้พอจิตมันมีร่ายดวงมันก็ชวนเลิกชวนนอนไม่เหมือนดูนั่ง ดูนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งสมาธิมันปวดมันเมื่อยต้องทำไว้เดี๋ยวจะตายแล้วจะรู้สึกคนจะตายมันดุกดิกไม่ได้หรอกใครก็ช่วยไม่ได้หม้อก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองคนเรามันไม่ตายง่ายหรอก นอนต้องทุรนทุรายอยู่ที่เวรกรรมเราทำมาเรามาวัดก็ถือว่าโชคดีอดนอนสักคืนก็ไม่เห็นเป็นไรคงไม่ตายแล้วมั้งตายพระอยู่ใกล้ๆก็มีพระสวดเมรุก็อยู่ในนี้ไม่ต้องห้ามไกลไปบ้านเนี่ยก็ต้องห้ามมาอีกเดือดร้อนหมู่ญาติเขาก็ ต้องทำนะสมาธิทำพยายามให้ข้ามเวทนาให้ได้ข้ามความเจ็บปวดไปให้ได้ให้จิตมันข้ามกายนั่นมันไม่ข้ามหรอกจิตมันข้ามกายมันก็ทุกข์อยู่นี้แหละมันทุกข์ตั้งแต่เกิดตั้งแต่ออกท้องแม่มันออกมาก็ร้องแวกแวกมันทุกข์ทุกข์จนต้องร้องอยู่มาก็ คิดว่าโลกนี้เป็นของเราก็อยู่กินแบบสนุกสนานอยู่ไปแบบคนชาวโลกไม่รู้ว่าอยู่เพื่ออะไรคนเราอยู่ไปก็อยู่เพื่อตายรอตายอย่างเดียวมันยังไม่ตายก็อยู่ไปก่อนแต่การอยู่ของคนมันต้องทำความดีเรามาแจ้งเกิดแล้วเนี่ย นี่ที่เรามาโลกเนี่ยคือว่ามาเขาเรียกมาแจ้งเกิดเราเกิดแล้วเนี่ยทีนี้เราจะทำอะไรเกิดอะไรจะทำอะไรแล้วเดี๋ยวมันจะตายเนี่ยตายแล้วจะไปไหนตายแล้วจะเอาอะไรไปเอาเสื้อผ้าไปสักชุดแหวนเพชรไปสักวงหนึ่ง
จะตายก็อมได้ปากไว้แว่นเพชรอมไว้เสร็จแต่เปลือไม่เลือดหรอกคนทำไมนี้ไม่เอาเงินใส่ปากให้คนตายทำไมก็เอาใส่ปากให้คนตายทำไมก็คนตายจะนอนอ้าปากเขาเอาเงินใส่ปากให้ก็ไม่หูปากอะ นอนอ้าปากเงินอยู่ในปากนี่เอาไปเผาเงินก็อยู่ที่นั่นที่เมนนั่นเนี่ยไม่ได้อะไรไปคนก็คิดว่าคนตายอ้าปากคิดว่าหิวเอาเงินใส่ให้ไปห้ากินข้างหน้าเอาเงินให้ไปกินคิดว่าตายยังต้องกินอยู่แต่จริงๆมันกินแต่จิตเนี่ยมันกินจิตคนมันกินทุกอย่าง กินดินกินหินกินทรายกินหมดกินทุกอย่างจิตเนี่ยกินได้หมดเหล้าก็จิตมันก็กินบุหรี่จิตมันก็สูบเพราะจิตเนี่ยเป็นตัวผ่ากายทำกายเนี่ยมันทำตามจิตจิตมันเป็นคนสร้างที่โยมลุกโยมนั่งไปนู่นไปนี่จิตมันบอกแล้วเนี่ยไปชั่วโมงกว่าแล้วนอนเถอะ มันจะกระซิบที่หูเนี่ยมันจะบอกเราเราก็เชื่อมันเอาไปก็ไปสิลุกฟึดไปอยู่ทำไมจิตมันจะบอกอยู่ทำไมอดนอนไปนอนดีกว่าจิตนี่มันผ่าเสี้ยหมดผ่าเหล่านี้แหละเสี้ยมผ่าเราทำบาปพอทำบาปไปแล้วเนี่ยเวลาเสวยบาปเนี่ยที่มันได้มาเนี่ย จิตเนี่ยเป็นผู้เสวยเป็นผู้รับบาปกายมันตายไปมันไม่รับหรอกไปได้กายไม่จิตมันก็ยังรับบาปเมื่อเรานั่งที่ปวดเนี่ยจิตมันปวดจิตมันชวนเลิกเถอะเลิกเถอะพาอะไรอยู่นั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงฆ่าฉาไปหมดแล้วจิตมันบอกฆ่ามันไม่ได้บอกปากก็ไม่ได้บอกจิตมันบอก บอกตัวเองให้เลิกเลิกมันจะชวนเพราะเราตามใจมันเคยเราทำอะไรก็เขาถึงว่าให้เรามีสติคนมีสติมันจะทำอะไรไม่ค่อยผิดคนไม่มีสติทำอะไรก็ผิดมันต้องมีสมาธิเอาไว้อบรมจิตที่ทำไว้เนี่ยเพื่ออบรมจิต ให้จิตมันเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเราหรอกของพ่อแม่ให้มาใช้นี้เขาหรือยังเอาอะไรไปให้แม่กินหรือยังเนี่ยเนื้อเราเนี่ยลูกตาพ่มเต้นพ่มเนี่ยผิวพรรณอะไรเนี่ยมาจากแม่ทั้งนั้นนะเอาข้าวไปให้เขากินหรือยังเจ้าข้องนะเรายืมเข้ามาเนี่ยเราก็คิดว่าข้องเราเราไปได้แม่ก็ห่วงอยู่นั่นเนี่ย ห่วงลูกก็คิดว่าลูกในของเขาก็จริงเป็นของเขาเราก็คิดว่าของเราพ่อแม่พูดก็ห้าวว่าจำจี้จำใจเบื่อรำคาญไปห้าเพื่อนดีกว่าเพื่อนไม่บ่นเด็กทุกวันนี้ก็เลยหนีไปอยู่กับเพื่อนหมดไปอยู่กับคนอื่นก็เพื่อนอยู่กับพ่อแม่เขาก็ไม่มีใครรักเราเหมือนพ่อแม่เราหรอกเรามีแฟนเป็นผู้ชาย เดี๋ยวมันก็ตีเรามันไม่พอใจมันก็ตีมันก็เชือดคอเราแต่พ่อแม่เราไม่ฆ่าเราหรอกโกรธแค่ไหนก็ไม่ฆ่าอย่างดีก็บ่นๆอยากให้เราได้ดีเราไปอยู่กับคนอื่นใครก็ไม่รู้อยู่ด้วยกันคนมันปกปิดความลับไว้ผู้หญิงก็มีความลับผู้ชายก็มีความลับแล้วไปอยู่ด้วยกันเพราะความจริงมันปรากฏก็ตีกันดิ ทำไมไม่ปากก่อนอีกคนหนึ่งก็ขี้โกรธอีกคนหนึ่งก็ขี้โมโหไปอยู่ด้วยกันตอนรักการชอบการอะไรก็ดีหมดหุงข้าวดิบอย่างว่ากินอร่อยมันดิข้าวดิบพอนอนไปข้าวดิบปัตตีเมียห้าวหุงข้าวดิบตามวันไปแล้วเนี่ยรักการอะไรก็ดีหมดเดินไปมาห้าวก็โดดเตะมาเนี่ยไม่เคยเห็นคนช่วยหรือไง
ว่ามาอีกพอนานไปนานไปไม่รู้คนโทษเดะเมียเลยเดินไงมาเห่าวะบ่ายนั้นเขาคนเป็นอย่างนั้นไม่มีใครรักเราที่เราคิดมันคิดไปเองคิดเข้าข้างตัวเอง มีพ่อแม่ที่รักเรารักเราแก่แล้วเราแก่แล้วพ่อแม่ก็ยังรักเราอยู่นั่นน่ะเพราะมันเป็นชีวิตที่ได้มาจากเขาเขาเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ยืมมาใช้เราต้องตอบแทนบุญคุณนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์การปฏิบัติธรรมจะทำให้คนได้มีจิตใจอบอ้อมอารีกตัญญูรู้คุณคน ไม่ใช่ว่าเราไปข้างหน้าอย่างเดียวคือคนเรามันจะรวยจะจนเนี่ยมันอยู่ที่เราจะขี้เล่จะถ้วยก็อยู่ที่เรามันได้อยู่ที่คนอื่นทุกวันนี้คิดว่าช่วยให้หม้ออย่างเดียวคิดว่าหม้อทำได้ไอ้ที่ถ้วยก็มีที่ทำไปแล้วหน้าเละก็มีทำไปแล้วเน่าก็มีเพราะบุญนั้นมันทำให้เรา ตัวงามที่เรามีหน้าตาดีผิวพรรณดีเนี่ยบุญมันตกแต่งให้เราเพราะคนเรามาด้วยบุญจริงๆนะก่อนมีเพื่อนอาตมาอยู่คนพ่อแม่เป็นคนไทยไทยแท้ๆเลยไทยสุพรรณนี่เนี่ยพอดีข้างบ้านเขาไปได้พวกฝรั่งมาคนข้างบ้านอยู่ไม่ไกลกันกูได้ยิน อยู่มาอยู่มาต้องคนนี้ออกลูกแต่งงานก็ต้องออกลูกออกลูกออกมาเป็นฝรั่งอ้าวยุ่งเลยสิข้างบ้านมีฝรั่งพวกกับเมียคนไทยออกลูกมาเป็นฝรั่งตัวแดงแป๊ดเลยเหมือนฝรั่งเลยพุ่มเพิ่มฝรั่งเลยเป็นฝรั่งเลย ถ้าเป็นคนนั้นก็คิดว่าเมียมีชู้แน่เลยแต่ก็พวกนุ่มเมียเศร้าออกลูกมาก็เป็นฝรั่งเลยก็ไม่ได้เป็นแน่ชีวิตก็ทำนาอยู่บนทุ่งนาเนี่ยอยู่มาก็เมื่อนฝรั่งมากขึ้นมากขึ้นโตมามันก็เป็นฝรั่งแต่พูดไทยถ้ามันไปต่างประเทศก็คิดว่าเป็นฝรั่งทุกอย่างเป็นฝรั่งหมดเลยมันเป็นไปได้ยังไง บุญมันทำไปมันทำให้เป็นอย่างนั้นทั้งที่เชื้อตระกูลอะไรไม่มีฝรั่งเลยอันนั้นอาตมานั่งรถไปสุพรรณไปเจอมันไถนาอยู่ตัวใหญ่อย่างฝรั่งเลยหูตัวใหญ่อ้วนลำบึกเหมือนฝรั่งตัวแดงแป๊ดเลยตากแดดเหมือนฝรั่งตากแดดตามไปนู่นทะเลแดงยังไงเลยแดงเป็นไก่เลยเฮ้ย เอาไปเห็นเอ้ยทำไมมันเมื่อนฝรั่งจังนี่บุญบุญมันทำคนไทยแท้ๆแม่ก็ดำพ่อก็ดำออกลูกเป็นฝรั่งมันเป็นไปได้นี่คือบุญคนเรามาด้วยบุญอำนาจของกรรมที่เขาเรียกกรรมกรรมนั่นแหละมันมาพามากรรมดีก็ตกแต่งให้หน้าตาดีดูสวยดูงามผิวพรรณดี ไอ้กรรมไม่ดีกรรมบาปมันให้พ้นมันก็จมูกแหว่งปากแหว่งมือกุดนิ้วด้วนเท้ากุดมีมือเดียวเนี่ยบาปมันให้มาก็เพราะมันส่งพ้นมามันอยู่กับเรามันตามดวงจิตนี้ไปแต่เราทำตั้งแต่ชาติที่เป็นคนตายมาแล้วเนี่ยมันได้ร่างใหม่มันก็ บาปที่เราทำแต่ปางก่อนมันมาให้พ้นมันมีจริงๆเวรกรรมมีจริงเราก็อย่าไปทำกรรมถ้ายิ่งทำกรรมกับพ่อแม่เนี่ยมันได้พ้นไวได้ไวแล้วมันแรงมันรุนแรงร้อนแรงทรมานทรมานใจเราเราก็พยายามทำดีเกิดมาชาติหนึ่งแล้วที่ผ่านมาก็เราทำไม่ดีก็ เปลี่ยนไม่ทำไม่คิดไม่ว่าตายแล้วเราจะไปไหนจะไปยังไงจะเอาอะไรไปมันเอาอะไรไปได้มั่ง
มันลืมอะไรได้มั่งมันไม่ลืมอะไรที่มาทำเนี่ยเพื่อให้มันลืมให้มันลืมอดีตสมาธิเนี่ยทำอะไรมันจะลืมอดีตจิตมันอยู่กับปัจจุบันก็ลืมอดีตแต่มันคอยจะไปพอนั่งพุทโธพุทโธแล้วจิตไปอดีตไปปรุงแต่งกับไปเลยเราต้องมีสติเนี่ยสติประท่านตีนให้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรม ดูกายเราเนี่ยนั่งอยู่นั่งลักษณะยังไงก็เห็นอยู่ว่านั่งอยู่ดูเวทนาก็สุขทุกข์เนี่ยที่เกิดในจิตเราเนี่ยมันปวดเมื่อยมันไปเกิดที่จิตแต่จริงมันปวดอยู่ที่กายนี่แหละแต่จิตมันเป็นจิตเป็นเจ้าของมันก็เลยปวดแทนกายกายปวดทนไม่ได้มันก็ตายแต่จิตเนี่ยมันทนไม่ได้มันก็เราร้อนเราก็ต้องดูต้องแยกออกให้ได้ การทำสติเนี่ยมันต้องเป็นการแยกจิตออกจากกายเวลาจะตายมันต้องแยกก่อนตอนเป็นเนี่ยเวลาจะตายมันได้แยกออกเวลามันปวดมันจะได้ไม่ปวดจิตมันได้ข้ามเวทนาคือข้ามความเจ็บปวดนี้ไปจิตมันข้ามได้ถ้ามันแยกออกนี่เรายังไม่รู้อะไรเลยไม่รู้กายกับจิตไม่รู้ว่าไข่เป็นไข่มันปนกันอยู่มันเลยแยกไม่ออกมันก็ทุกข์ กายมาทุกข์อยู่ที่ใจทนไม่ได้จิตนั้นมันทนไม่ได้มันถึงได้บอกเราให้ขยับให้ลุกให้ไปโน่นไปนี่จิตเนี่ยเป็นผู้สร้างงานทุกอย่างเราก็ต้องรู้ทันมันเวทนามันเกิดเนี่ยถ้าเรารู้นะว่าร่างเราโกรธเนี่ยเวทนามันเกิดคนที่มันโกรธเนี่ยเวทนามันเกิดเราเคยฝึกสติไว้เนี่ยเราจะรู้อ๋อเรานี่โกรธ ทำไงจะดับถ้าเราปรุงแต่งมันไม่ดับมันก็โกรธใหญ่เลยมันจะบอกแหมมันต้องฆ่าไอ้นี่มันต้องตีให้มันต้องตบต้องกระทืบแต่ถ้าปรุงแต่งเนี่ยโกรธใหญ่เลยมันต้องดับด้วยการเอาจิตออกมาจากตรงนั้นแต่รู้แล้วเฉยไว้ไม่ปรุงแต่งมันจะปรุงแต่งโกรธเราก็ไม่ปรุงแต่งมันท่านปรุงแต่งก็กลับมาดูกายตัวเอง ดูกายเออกายเรานั่งอยู่หายใจอยู่เอาจิตออกมาจากที่การปรุงแต่งของจิตเนี่ยเขาเรียกสร้างขั้นปรุงแต่งที่พาเขาฉากบังสกุลก่อนตายนะให้จาว่าสร้างขาลาวปาเทวยธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสร้างวูปสโมทุโคสร้างขั้นทั้งหลายมีเที่ยงนอมีเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปการเข้าไประงับสร้างขั้นทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข คือระงับความคิดนั่นแหละซึ่งจะมีความสุขที่เราห้าความสุขไม่เจอเพราะเรามาระงับความคิดไม่ได้ก็ปรุงแต่งต้องข้านปรุงแต่งปรุงแต่งให้โกรธปรุงแต่งให้เกลียดปรุงแต่งให้รักมาจากสร้างข้านปรุงแต่งจิตเขาเรียกจิตตสร้างข้านสร้างข้านปรุงแต่งปรุงแต่งให้ได้สร้างข้าน การปรุงแต่งมันได้สร้างขานเขาเรียกสร้างขานปรุงแต่งเป็นมากก็ได้สร้างขานมาถ้าเราตายปุ๊บมันเข้าท้องม้าเลยคนเนี้ยมันอยู่ในคนเนี้ยจิตเนี่ยอยู่ในคนเนี่ยแต่มันปรุงแต่งเรื่องม้าพอตายปุ๊บมันเข้าท้องม้าเลยจิตมันออกเข้าไปเท้าเลยเพราะจิตมันดำริไปห้าม้าก็เรียกส่วงข้านปรุงแต่งสร้างขานปรุงแต่งก็เลยไล่สร้างขานม้ามาทีนี้ไปเป็นม้าก็ปรุงแต่งอีกแบบทีนี้หิวข้าวก็ดิกห้างอย่างเดียวร้องอย่างเดียว หิวข้าวโว้ยบอกลูกหลานพวกก็ฟังไม่รู้เรื่องอีกห้อนอย่างเดียวที่แท้มาจากคนปรุงแต่งมาจากคนทีแรกไปเข้าท้องมาซะเนี่ยเขาเรียกการเข้าไประงับตั้งข้านทั้งไร่เหล่านั้นเป็นตัวก็ระงับความคิดเราให้ได้ก่อนจะตายระงับให้ได้ทําจิตให้ว่างให้ได้พอจิตว่างก็ตั้งข้านไม่ปรุงแต่งก็แยกกายกับจิตออกจากกันปวดก็ไม่ปวดแล้วมาตั้งข้านไม่ปรุงแต่งปวดแล้ว ถ้ามันปวดในนั่งโอ้ปวดจังเลยปวดจังเลยโอ้ตายแล้วเรานั่งอย่างเงี้ยมันก็ปรุงแต่งมันก็ปวดใหญ่ก็แยกไปเลยแยกด้วยการเอาจิตเข้าภวังค์เขาเรียกภวังค์กับจิตที่เรานั่งเนี่ยจิตเข้าภวังค์มันภวังค์มันมีไล่ระดับระดับเข้าแป๊บแป๊บจิตจะเข้าภวังค์มันอยู่ระวังง่วงจะหลับ จะตื่นอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้านั่งแล้วหัวโคกปุ๊บ
ปุ๊บยังจิตมันจะเข้าผวังผวังต้องยั่งถ้าเข้าผวังหลับก็หลับเลยน้ำลายยืดเลยทีนี้เขาเรียกเข้าผวังแต่อีกผวังหนึ่งคือตื้นเลยพอเข้าปุ๊บมันตื้นเลยจิตนี้ตื้นเลยไอ้ที่ง่วงง่ายเลยจิตสงบเป็นสมาธิมันเข้าผวังเขาเรียกผวังกับจิตมีจิตตื้นกับจิตเข้าหลับกับเข้าตื้นถ้าเข้าหลับก็คือนิวรณ์เข้าครอบงำ ง่วงเงาเฮานอนมันง่วงเราก็ลืมตาถ้ามันลืมตาไม่ให้ง่วงเงายายอดตายอดให้มันแซบๆก็มันก็ให้ง่วง แป๊บไปก็ง่วงให้เลยนิวรณ์ดับเลยทีนี้ต้องทําให้ได้ทําไว้เวลาเราป่วยเราอะไรจะได้ทําใจเป็นก็ให้ไม่ให้ก็ตายคิดแค่นี้ ไม่ใช่คิดให้อย่างเดียวไปเนี่ยไปห้าหม้อเดียวก็ให้คิดให้อย่างเดียวพอหม้อบอกทําใจนะโหร้องไห้ทําใจไม่ได้ไม่อยากตายทรมานจะตายตายซะดีกว่าจะอยู่ถ้าอยู่ปวดจะตายจะอยู่ดีหรือตายดีตายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยเผาไฟก็ไม่ร้อนเราอยู่นี่มันก็ปวดเมื่อยอยู่นี่เนี่ยเพราะจิตมันปวด จิตมันเมื่อยให้เราทําให้มันให้ปวดให้เมื่อยก็การเอาจิตเข้าผวังแยกออกจากกันนะจิตนี่มันเข้าผวังมันมีระดับที่รู้ตัวก็มีเข้าไปแล้วรู้ว่าตายอยู่จิตก็ว่างสบายจิตเข้าผวังนี่อีกระดับแรกที่มันเข้าไปเรายังรู้ร่างกายก็พิจารณาร่างกายพ่อมก็เลยฟันนั่งนี่แหละเขาเรียกอบรม อบรมจิตอันนี้แต่ก็เข้าอีกลึกกว่านั้นก็เข้าไปไม่รู้เลยมีแต่ว่างอย่างเดียวสว่างสว่ายระว่างอย่างเดียวจิตตะว่างกายเบาไม่มีเลยกายมันหายไปจากจิตไปเลยแยกออกจากกันไปเลยปวดเมื่อยให้เลยไอ้ที่มืดมืดให้เลยสว่างลงเลยจิตมันสว่าง ที่มันมืดหลับตาไม่เห็นตัวเองเพราะว่านิวรณ์มันครอบงำหลับก็มืดนึกถึงหน้าตัวเองไม่เห็นเห็นแต่หน้าคนอื่นเห็นไหมลองหลับตาเห็นหน้าตัวเองไหมเห็นแต่คนข้างๆเราเห็นหน้าคนอื่นจนเคยไม่เคยเห็นหน้าตัวเองจิตพอมันเห็นหน้าตัวเองมันก็วางมันจะเห็นตัวเองเราต้องทําให้มันข้ามก็คือมัน ปวดเมื่อยให้ไปจิตก็ให้รู้ลงมันอย่างเดียวไม่มีกายที่จะมาอยู่มันก็ลอยมันอยู่ลอยอยู่มีแต่ตัวรู้อย่างเดียวตัวรู้ก็สว่างอย่างเดียวกายไม่มีกายให้ไปแล้วให้ไปจากดวงจิตแล้วเนี่ยมันเป็นไล่ระดับเราก็ทําให้ได้สักสองระดับก็พอเอาระดับเดียวก็พอเอากายนั่งอยู่มีแต่ เบาสบายรู้ว่ากายแต่จิตไม่คิดอื่นเลยจิตมันจะคิดได้อยู่กับกายอย่างเดียวคิดไม่คิดไปอื่นจิตถ้าเข้าผวังไปแล้วมันอยู่ที่กายอย่างเดียวมันจะไม่ออกจากผิวนั่งไปเลยนี่ทุกวันเรานั่งหลับตาปุ๊บจิตออกเลยไม่รู้ออกทางหูหรือออกทางไหนไม่รู้เลยปุ๊บไปเลยไปบ้านเลยหลับตาปุ๊บไปห้าเพื่อนเลยปุ๊บไปที่ทํางานเลยปุ๊บไปห้าคนรักเลยไม่รู้ออกทางไหน พอรู้ตัวกลับใหม่จิตเวลามันเข้าร่างกายมันถ้าเข้ามาแบบเราเพลินๆเคยไม่นั่งอยู่ๆใครเอามือมาทุบร่างนั่งคิดอะไรเพลินๆทุบร่างตกสะดุ้งหรือว่าฟ้าผ่าเปรี้ยงมันจะดุ้งเฮือกจิตมันเข้าจิตมันออกวางนอกกายมันยังไม่ตายมันเลยกลับมามันยังยืดอยู่ยืดไปยืดมาถ้ากายตายก็ไปเลย ที่เราคิดเนี่ยที่มันไปนั่นแหละมันไปแล้วแต่กายไม่ตายมันก็เลยกลับมาเข้าซิ่งอย่างเดิมเพราะมันยังยึดร่างกายตัวเองอยู่มันซิ่งอยู่เป็นเหมือนพี่พี่เราเนี่ยถ้าเราตายก็ไปแบบนั้นนะพี่ก็มาซิ่งล้างตัวเองเราได้ร่างมาก็มีพี่ซิ่งถ้าเราทําดีก็เป็นพระเป็นเทวดาทําจิตให้เป็นเทวดาก็ไม่เป็นพี่ถ้าไม่เป็นเทวดาก็เป็นพี่ซิ่งล้างเราอยู่นี่เนี่ย จะกินหมูกินไก่อย่างเดียวจะฆ่าเขาอย่างเดียว
ไม่ต้องไปเอาพี่จะกินเหล้าอย่างเดียวจะสูบยาอย่างเดียวติดอะไรก็ติดนั่นแหละพี่ถ้าเทวดาเขาไปเลยจิตก็เบาสบายถ้าโยมทำได้จิตเข้าภวังค์ได้แล้วก็ตายก็ไม่ลำบากไม่ทรมานและยอมรับความจริงเพราะเราเห็นความจริงแล้ว ว่ามันมีจริงนะกายกับจิตมันคนละคนนะเรายังคิดว่ามันคนเดียวกันนะกายมันมีชื่อนะแต่จิตไม่มีแต่ใครไปด่ากายจิตมันโกรธนะกายก็ตั้งชื่อให้ชื่ออะไรอ่ะใครไปด่าไม่ได้โกรธจิตมันโกรธนะกายไม่ได้โกรธแต่เขาด่ากายแต่จิตมันโกรธเพราะจิตมันยึดว่าตัวเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรก็ ยึดอยู่ชื่อนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องทำทำไว้เป็นทุนถ้าเราไม่สำเร็จชาตินาเราก็ต้องทำต่อเพราะเราเนี่ยทำมีต้นทุนมากันแล้วมาแต่ชาติก่อนนู้นน่ะมันไม่สำเร็จก็เลยต้องมันทำต่อชาตินี้เข้าฌานไม่ได้ชาติหน้าก็ยังเข้าไม่ได้ถ้าชาติที่แล้วเข้าฌานได้นั่งไปเดี๋ยวก็เข้าฌานได้เพราะมันมีอารมณ์เดิมอยู่เพียงแต่มันปิดบังเลยด้วยอำนาจ ของเวทนาของนิวรณ์มันปิดบังเราอยู่ถ้าเราข้ามนิวรณ์ได้เราเกิดสมาธิเกิดเดียวเนี่ยมันเป็นทึ่งของเก่านะมันก็เข้าได้ต่อไปเราเข้าได้เลยถ้าเราปีชาตินี้ตายไปยังเข้าฌานไม่ได้ชาติหน้าก็ยังต้องไปต่ออีกถ้าเราฌานเข้าได้เราต่อไปชาติหน้าเราตายก็ไปต่อฌานเดิมนั่งไม่นานสมาธิก็เกิดมันมีข้องเก่าอยู่อารมณ์เก่ามันมีอยู่จิตมัน มันไม่ได้ตายมันตายแต่กายจิตมันยังท่องเที่ยวอยู่ยังไปทิ้งล้างนู้นล้างนี้อยู่นี่ได้ออกจากล้างนี้ไปเข้าล้างอื่นล้างนี้ตายก็ไปอื่นจิตมันไม่ตายไม่แก่ด้วยขนาดกายจะตายแล้วจิตมันยังปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดไปยังนุ่มยังเศร้าเหมือนเดิมมันเปลี่ยนล้างเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเรื่อย เราก็ดูไม่รู้มันเราก็ต้องดูจิตเรามันเป็นยังไงบ้างนั่งลองหัดนั่งให้นานๆมั่งนั่งอย่าไปพลิกอย่าไปขยับปวดเมื่อยก็ทนเอาถ้าเราไม่ทนเราก็จะเป็นคนอ่อนแออยู่นี้เนี่ยจิตมันป่วยกายมันป่วยก็ยังรักษารักษาไม่ให้ก็ตายแต่จิตถ้าป่วยรักษายากถ้าไม่นั่งสมาธิไม่มาปฏิบัติธรรมไม่มีให้ เราจะเห็นตามโรงพยาบาลเห็นมาเคยไปโรงพยาบาลไหมโรงพยาบาลที่ทันยาโรงพยาบาลบ้าพวกจิตป่วยป่วยเป็นงั้นรักษายากต้องเอาสมาธิไปรักษาถึงให้เคยเห็นไหมล่ะถ้าไปโรงพยาบาลบ้าจะรู้เออพวกนี้มันพวกป่วยเขาเรียกจิตเวทโรคป่วยทางจิตโรคกรรม กรรมมันทำให้ป่วยต้องมาวัดโรคป่วยอย่างนั้นต้องมาวัดถึงจะให้กินยาไม่ให้กินยาจนตายไม่ให้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีสติเพราะมีสติมันให้โรคจิตนั้นมันจะให้เพราะโรคมันไม่มีสติอยู่กับตัวเองคิดมากฟุ้งซ่านคิดจนนอนไม่หลับจะเอาอะไรก็คิดอยู่นั่นแหละ มันก็เลยป่วยจิตป่วยแล้วก็เป็นโรคไปโรงพยาบาลไปช็อตไฟฟ้าไปกินยากล่อมประสาทกล่อมจิตแต่จริงๆมันเป็นที่จิตไปกินยามันกล่อมประสาทกล่อมกายให้ประสาทมันเอื่อยให้สมองมันทํางานช้าๆจิตมันจะได้คอนโทรลยากมันก็เลยคอนโทรลไม่ได้ก็เลยเมายาอยู่นั่นน่ะจิตมันก็เมาไปด้วยจิตก็คิดว่ามันกินยา แล้วการเขาติดยาพอไม่กินเป็นจิตมันติดยาโรงพยาบาลถ้าเราไปเราจะเห็นคนป่วยเนี่ยง่วงยังเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้ว อย่าไปเครียดมันถ้าเครียดมันจะป่วยเราต้องมาดูเนี่ยทำจิตว่างๆทำใจสบายๆลุกรู้นั่งรู้ยืนรู้เดินรู้
มีสติอยู่แล้วเนี่ยจะได้ไม่ป่วยจะได้ไม่เครียดถ้ามันเครียดเราก็เปลี่ยนมาเป็นค่ำก็ได้เครียดก็เดินหัวเราะไปคนเดียวเนี่ยเปลี่ยนเป็นค่ำเดินค่ำมาคนเดียวเนี่ยมันไม่ค่ำก็ทำค่ำไปคนเดียวเนี่ยมันจะได้ไม่เครียดเปลี่ยนเป็นค่ำอ้าวคนเราถ้ารู้จักเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเนี่ย มันก็ห้ายได้ขนาดคนขึ้นรถไฟไม่ทันมันยังค่ำเลยแทนที่มันจะเครียดมันค่ำขึ้นรถไฟไม่ทันมีคนนะสามคนมันไปรอรถไฟมันก็นั่งคุยกันคุยไม่รู้เนื้อดูตายสงบขึ้นมารถไฟไปแล้วรถไฟไปก็วิ่งตามรถไฟสามคนก็ขับรถไฟรถไฟวิ่งเร็วก็วิ่งวิ่งวิ่ง ไอ้ส่องคนก็โดดเกาะรถไฟไปได้ส่องคนไอ้คนหนึ่งกระโดดไม่ทันยืนค่ำอยู่นั่นเนี่ยคนก็เห็นไอ้มันค่ำอะไรก็เลยมาท่ามเอ้าอย่าค่ำอะไรนักหน้าล่ะขึ้นรถไม่ทันยังค่ำอีกบอกจะไม่ค่ำยังไงล่ะพี่ก็ไอ้ส่องคนมันมาส่งผม มาส่งดันโดดขึ้นรถ โดดขึ้นรถไฟใกล้คนจะไปโดดไม่ทันเนี่ยเปลี่ยนเครียดเป็นค่ำแทนที่มันขึ้นรถไฟไม่ทันแทนที่มันจะเครียดมันกลายเป็นค่ำไปจะได้ไม่เป็นโรคประสาทเพราะมันโรคเนี่ยมัน ถ้าข่าวโรงพยาบาลมันออกยากใครคนหนึ่งอ่ะมันไปโรงพยาบาลมันไปนอนอยู่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลวันหนึ่งก็เดินเช้ามันก็ลากแปรงสีฟันลากเชือกผูกแปรงสีฟันลากแบบเด็กที่ลากรถนะลากไปลากมา หม้อเข้ามาตรวจคนไข้เขาเห็นเขาก็เลยท่ามเอ้าจะแลกแปรงสีฟันไปไหนแล้วให้นั้นเขาบอกหม้อสงสัยจะบาให้คนบานบอกหม้อสงสัยจะบาคนขับรถห้าวันลากแปรงสีฟันพออีกลุกขึ้นใหม่ลากอีกลากแปรงสีฟันอีก หม้อก็เลยถามเอ้าวันนี้จะขับรถไปไหนแล้วอะไรก็บอกหม้อต้องใช้จับบาคนลากแปลงที่ฟันห้าวว่าขับรถถ้าคนมันครึ่งดีครึ่งบ้าเราไปยุ่งกับมันเราก็จับบ้ากับมันไปอีกนี่แหละคนเราต้องมีสติไม่มีสติก็จะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าโลกนี้เป็นโลกที่เรามาอยู่ชั่วคราวไม่มีใครอยู่ได้นานบางคนก็อยู่ได้ร้อยปีนั่นคือบุญเก่าที่เขาทำมาไม่มีบุญอยู่ไม่ได้หรอกทุกคนอยู่แค่ตายอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคนไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้ถ้าอยู่กันแค่ตายโยมที่นั่งอยู่ได้ทุกคนอยู่แค่ตายไม่มีใครอยู่ไม่ได้หรอก ไม่ต้องไปดิ้นรนแล้วเราดิ้นรนกันทําไมดิ้นให้มันเลยตายไงดิ้นไปก็ตายกินหมูกินไก่ก็ตายกินกันข้าวก็น้ำพริกก็ตายอยู่แค่ตายหมดไอ้ที่ดิ้นเนี่ยดิ้นมาให้มันอยู่เลยตายให้ยังพ่อตาน้องหลวงปู่ทั้งวันท่านดิ้นไปทั่วนะไปนั่งปฏิบัติในป่าช้าในน้ําในข้าวเนี่ยเพื่อให้มันอยู่เลยตาย นี่ท่านก็อยู่ส้มที่ท่านอยากอยู่ท่านก็อยู่เลยตายมาห้าปีเลยมาแห่งเทศให้เราฟังเนี่ยดีไม่ดีคืนหน้าวันพระไม่มีพระเทศหลวงพ่อมานั่งเทศให้ฟังอีกมีบ่อยด้วยนะเทศอยู่ลานธรรมนะคนก็นั่งกันเต็มเลยหลวงพ่อก็ส่งเสียงมาจากบนเรือนไทยนะเทศทุกวันนี้ก็เทศให้โยมฟังทุกวันทั้งวันเนี่ย
อยู่เลยตายไปอย่างนั้นพวกเรานี่ตายไม่เกินสามวันยังจะเลยก็7 วันถ้ามีเงินรอญาติพวกเผ่าแล้วก็หมดพวกก็ไปทวงน้ำอีกเอาก็ดูทวงน้ำลงทะเลไปมันก็ไม่ได้เลยแต่ถ้าประมาทจะตายก่อนตายด้วยนะ คนประมาทก็ตายก่อนเนี่ยแต่พระเจ้าบอกอย่าประมาทถ้าประมาทจะอยู่ไม่ถึงตายไม่ทันเลยตายแทบไม่ถึงตายด้วยนะไม่ต้องตายถ้าอยู่แค่ตายนะก็อยู่ได้แต่มันอยู่ไม่ถึงตายมันตายก่อนตายไอ้พวกบิดรถแข่งกันเนี่ยกินเหล้าเมายาขับรถเนี่ยตายก่อนแล้วมั้งหลวงพ่อมาแล้ว ตื่นแล้วนะก็เนี่ยก็อยู่เนี่ยหลวงพ่อสมาธิมาเลิกเที่ยงคืนแล้วก็มีอาจารย์จรัญมาถึงตีสามครึ่งก็อยู่ปฏิบัติกันไปได้ก็มาแล้วจะได้เอาไปไว้ใช้ธรรมะต้องมีเอาไว้ใช้ทุกคนจะต้องใช้สัจธรรมความจริงต้องมีทุกคน